าแนวรถหายง่ายๆด้วยฝาครอบเซฟตี้บ็อกซ์จากริโดเทคXpeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้บรรยากาศด้านหลังนี่คือรถที่มาใช้บริการใช่ครับตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนพาร์คิ่งฮะโซนจอดนะครับอ่ะเริ่มจากคันแรกหลังตัวเลยไหมคันนี้ก็รถเจ้าตำนานพี่เหลวผู้หญิงฆ่าขยันแตะใช่ไหมเอสอาร์250ใครเกิดทันต้องรู้เอสอาร์M428นะครับ2จังหวัด2สูบ V นะฮะใช่แล้วก็เป็นลายรถแม่น Honda ซึ่งแบบว่าหายากมากดูแล้วแบบเดิมกลิ้มอ่ะครับแต่ก็เอามาฝากที่นี่ใช่ครับวิ่งน้อยด้วยจอดรถวิ่งน้อยด้วยคันต่อไปนี่คุณคุณเนี่ยสไตล์รถพี่วอมเองครับพี่วอมฮาเล่อย่าลืมจ่ายค่าบริการนะฮะใช่ต้องจ่ายเหมือนกันฮะเซเว่นดีทูแล้วก็อันนี้ก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนี่ความดังเลยนะเราไม่บอกไงต้องไม่บอกไม่บอกใช่ไหมด้านนี้ทำไมถึงมีล้อมไปด้วยจริงๆมันล้อมทั้งสองฝั่งอะแต่ว่าพอดีเพิ่งขยับรถไปก็เลยจริงๆเรามีไอ้ที่ล้อมเนี่ยล้อมอยู่แล้วครับช่วงนี้ครับจริงๆล้อมทั้งหมดเลยรถบริเวณโซนที่เป็นรถไฟฟ้าก่อนนี่เป็นไอ้ก็เลยเปิดให้ดูวันนี้เราเปิดแล้วมาให้ดูเหมือนกันมันจะเกะกะไงก็เลยอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ออกแต่ละคันที่อยู่นี่ก็หัวกะทินะที่บอกว่าคันนี้เนี่ยอายุอนามสี่ปีแล้วนะ4ปีแล้วคุณผู้ชมแต่เพิ่งวิ่งไปแค่160โลฮะใช่แล้วคุณดูไม่เนี่ย4ปี106โล160โล160โล112กิโลเขาขี่แค่แบบไปซื้อกับข้าวในหมู่บ้านกับประมาณนั้นใช่ดูดิเขาบอกชื่อไปนี่ทุกคนในทั้งประเทศรู้จักเป็นคนมีชื่อเสียงเอางี้แหละรถดาราบอกแสดงว่าเจ้าของเนี่ยรักมากนะแต่ก็ไว้วางใจให้สปีดกระราดของเราใช่ป่ะถูกต้องครับคันนี้รถ2ปีวิ่งไปร้อยโลมอนเตอร์พันร้อยครับพันร้อยอีโวคันนี้รถใช้งานน้อยมากรถพวกนี้คือเขาเจ้าของรักดูแลอย่างดีเดี๋ยวพาเราชมเนี่ยเดี๋ยวเราพาชมว่ามีรถอะไรบ้างนะคันนี้ไอ้คันนี้คุ้นๆคันนี้ฝากขายอยู่ในสเปนใช่ใช่คันนี้ใช่ไหมคันนี้วิ่งไป1,500โลแล้วก็เข้าไปดูประวัติปรากฏว่าใช้ความเร็วท็อปสปีดที่คนขี่141กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งขี่ไม่เร็วเลยธรรมดาใช้งานขี่ไปไหน140กว่าจริงในกรุงเทพก็ใช่ไม่ได้ขี่ไปไกลอ่ะแล้วขี่พันกว่าโลนะฮะตอนนี้ขายดาวอยู่ด้วยใช่ขายดาวใครสนใจก็ติดต่อได้ราคาก็มาคุยกันได้มันติดสดา 1,200S แล้วบอกว่าที่เนี้ยรถสามารถเอามาจอดฝากขายได้ครับเรามี channel อยู่ก็คือในทีวีอย่างที่เนี้ยอย่างกรณีเนี้ยเคสเนี้ยเราสามารถหมุนเวียนเราไปโปรโมทออกทีวีแล้วก็มีในเว็บไซต์อาจจะทำให้คุณผู้ชมที่อยากจะเปลี่ยนรถง่ายขึ้นเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยคือเราอยู่ในระดับไหนพี่ก็ตอนนี้ที่เราสมิทก็คือสามารถทำได้ก็คือเราไปดูห้องสมิทที่อยู่ด้านหลังตอนนี้ก็คือทำเรื่องราวของแบตเตอรี่เรามีโมโตแบตนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องแอมซอยครับตอนนี้ที่เราใช้อยู่เพราะนั้นเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องได้เซอร์วิสเบื้องต้นได้ถ้าเป็นเคสหนักๆเราก็จะมีว่ากันต้องว่าเป็นเคสหลายเคสแหละคือเราก็สามารถคอนเนคชั่นต่อได้ก็ได้หมดไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมรถก็อยู่ที่นี่คือห้องซ่อมที่เนี่ยผมว่าผมกล้าคุยว่าส่วนเซอร์วิสของเราเนี่ยเจ๋งกว่าส่วนบริการไหนๆพูดไปว่าเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวไปดูผมว่าส่วนเซอร์วิสของผมเนี่ยผมเจ๋งกว่าส่วนบริการในเมืองไทยแล้วกันอ่ะอย่างนั้นเลยนะก็มือผมเป็นล้านเอางี้ดีกว่าจริงป่ะพี่คือมืออะไรเป็นล้านเอาไปดูมาด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยเดี๋ยวพี่แล้วเนี่ยที่ว่างๆนี่คืออะไรครับอันนี้ก็รถที่ลูกค้าออกไปฮะยังไม่กลับเข้ามาเอาเหรอใช่ฮะออกไปขี่สรุปคือถ้าผมมีรถนี่ผมก็จอดไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เต็มแล้วไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มที่ว่างอยู่ที่ว่างอยู่ตั้งเยอะสรุปที่คือที่มันว่างอยู่คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเรายังไม่ได้จัดที่จอดใหม่ใช่ที่จอดอยู่นี่ก็เป็นแพงๆว่าแปลกๆนะฮะอย่างคันนี้ก็เป็นฮาร์เลย์รถไกด์ซีวีโอรถไกด์ซีวีโอเนี่ยมูลค่าก็เกือบ2ล้านนะอันนี้ก็รถไกด์ซีวีโอที่ตกแต่งเพิ่มเติมไหมนะใช่คันนี้คุ้นๆนะครับเนี่ยคันนี้เป็นฮาร์เลย์โปลิสครบรอบ100ปีตำรวจอเมริกาใครดูเรื่องสมัย8สมัยก่อนนะพวกขี่อะไรนะฉลามบกอ่ะได้อันนี้ก็เป็นสตรีทไกด์ปี2013โอ้โหแต่ละคันนี้แบบว่าวิ่งน้อยคันนี้ก็ใหม่น้อยมากคันนี้ก็เป็นรถคิง CVO ไม่คือจะบอกว่าหายากนะครับ
นี่คือ CVO จะบอกว่าคือรถพวกนี้เป็นรถที่มีราคาสูงและรถที่แบบว่าเจ้าของรักอยู่แล้วอ่ะแต่เขาไว้ใจกับสมิกลาของเราใช่ไงก็เลือกภาพของเขาภาพอันนี้ยังไงครับเฮ้ยเจ้าของไม่ขี่เลยวุ้ยสปริงอยู่ด้านหน้าสปริงเกอร์เป็นเฮอริเคนสปริงเกอร์ฮะคันนี้มันมีแค่100คันในโลกนี้เท่านั้นที่จอดนี่ลิมิเต็ดกันหมดที่จอดนี่ลิมิเต็ดทั้งนั้นฝั่งนี้คือลิมิเต็ดทั้งนั้นแล้วก็คันนี้ก็คือ100คันในโลกแล้วก็มีแค่2คันในประเทศ2คันในประเทศไทยเท่านั้นฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวนี้1คันแล้วอ่ะอย่างเงี้ยล่ะแล้วก็100คันในโลกคิดดูคันอยู่ในเมืองไทยเค้าไว้ใจสปีกราดของเรามากนะพี่ใช่ไหมไหนพาไปชมห้องไอ้เครื่องมือที่เมื่อกี้บอกว่าเครื่องสดไอ้ช่องเซอร์วิสเรานี่เจ๋งกว่าส่วนบริการกล้าพูดเลยเอออย่างนั้นเลยนะใช่ฮะเอามาดูนี่ก่อนไหมมาดูนี่ก่อนไหมเอานี่นี่ไหนไหนเดี๋ยวจะหาว่าไม่รักษาอุณหภูมินี่ไง25องศาโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ไม่ได้เพิ่งเปิดนะครับแอร์ท่านผู้ชมฮะอันนี้เปิดจริงนะครับเปิด24ชั่วโมงนะฮะอ้าวอ่ะพี่สวัสดีครับทำไรอยู่เนี่ยพี่อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนน้ำมันฮะอันนี้กำลังเปลี่ยนน้ำเซอร์วิสเขาเรียกเซอร์วิส A เซอร์วิส B รถคันนี้ก็คือเป็นรถฮาร์เลย์ในวิสันไดน่าซูเปอร์ไกลสำหรับ35ปีเป็นการจะเหมือนกับเป็นการซอฟต์เซอร์วิสใช่ไหมเป็นเขาเรียกเซอร์วิส A เซอร์วิส B ครับก็คือหมายความว่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันเบลน้ำมันพาร์มารีอ๋อในเรื่องของของเหลวต่างๆของเหลวต่างๆเราเนี่ยตอนนี้เราร่วมกับ M Soy อยู่ครับน้ำมัน M Soy เนี่ยแล้วก็เป็นกรองน้ำมันเครื่องเราทำโปรโมชั่นอยู่เยอะนะทำราคาพิเศษทำราคาถูกก็คือลูกค้าที่จะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องกับน้ำมัน Primary Bell เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องของ M Soy ที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแล้วเป็น Fully Synthetic นะครับเห็นเขาบอกว่า M Soy นี่ก็มันก็ดีกว่า Harley อยู่ด้วยใช่มั้ยเพราะมันแบรนด์อเมริกาอยู่แล้วเป็นโรงงานเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นโรงงานตั้งอยู่ในที่มิลวอกกี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เป็นน้ำมันที่ใช้อยู่ที่อู่ Harley ที่อเมริกาที่เขาใช้ได้ครอบคลุมหมดแล้วไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็น Fully Synthetic นะครับแล้วก็ตัวนี้รถยนต์นี้ใช้ถึงที่ประมาณรถแข่งพวก NASCAR เลยนะใช่ใช้กับรถ NASCAR แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เฉพาะสำหรับ Harley Davidson อย่างเดียวนั้นใช้ได้หมดคือรถจักรยานยนต์วันนี้ก็มีน้ำมันทุกเกรดที่มีขนาดจักรยานยนต์รถยนต์เรือยังใช้รถสปอร์ตได้หมดครับซุปเปอร์คาร์ได้หมดไหนแล้วด้านหลังเป็นยังไงพี่ไหนบอกเครื่องมือเอาแบบเดี๋ยวใช่มั้ยยี่ห้อนี้นะครับดูยี่ห้อถ้าใครไม่รู้จักนี่ไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ทําคุณดูดิคุณดูสว่านมือผมนี่มีวอคกี้ไฮโซอ่ะมีวอคกี้อ่ะคุณดูว่าสว่านมือผมไม่ธรรมดามีไฟมีไฟด้วยไม่ได้เห็นเนี่ยสองนะโอ้โหพี่รถครับก็ใช้เครื่องมือดีๆเพราะรถแพงๆหลายๆคนที่รักรถก็อยากเห็นว่าเราใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันมาตรฐานถูกต้องนี่คือมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือสุดยอดสว่านมอเตอร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกยี่ห้อมีวอคกี้สหรัฐอเมริกาจริงๆตรงนี้เราต้องขอบคุณทาง Factory Gear ที่มาร่วมกับเราแล้วทำให้เราได้ใช้เครื่องมือดีๆในราคาพิเศษเครื่องมือเนี่ยจะมี2ประเภท Factory Gear นะเครื่องมือเราก็จะมี Blue Point ครับ Blue Point เนี่ยเราจะมีเครื่องมือ2เฟสด้วยกันนะครับอันนี้เอาล็อกไว้อยู่กุญแจอยู่ป่ะก็เรามีเครื่องมือทั้งประแจหุ่นและประแจมินซ่อมได้ทั้งฮาร์เลย์แล้วก็รถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าหน่วยเค้ามันเหมือนกันใช่เครื่องมือมันคนละประเภทกันใช่อ่ะทีนี้มาดูข้างหลังเห็นชื่อยี่ห้อนี่แบบว่าแสลกออนบอกได้เลยแสลกออนคุณดูดิพี่เนี่ยนี่ลงคู่มือจริงคุณดูนี่คุณดูคู่มือผมไม่ได้แม้งนะครับท่านผู้ชมมาโทรดูนะฮะใช้งานจริงข้างในไม่ใช่เป็นของผมนะไม่ใช่นะครับของมันนั่นนะของตรงยี่ห้อนี่ดูนี่ผมมีทุกชั้นนะโอ้โหดูความนะมาดูยี่ห้อกับยี่ห้อที่ได้หมดข้างในก็ใช่นะไม่ใช่ว่าเอาตู้มาแล้วข้างในเป็นเครื่องมือของถมที่ไหนนี่หัวแม่นเหล็กที่แบบว่าสกรูนะโอ้โหเดี๋ยวนะไม่รู้จะโอ้โหไปถึงข้างในแล้วเนี่ยอันนี้อุปกรณ์แบบชุดนี่ฟูออปชั่นมั้ยเนี่ยฟูครับ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 ฟูฟูครับผมบอกโอ้โหเป็นไงนะเห็นไหมมีไม่ทั้งเลื่อยยังมีครับเลื่อยอันเดียวกับที่เปรี้ยวใช้ไม่เกี่ยวนี่หมดนะฮะมีทุกอย่างโอ้โหพี่หายสงสัยเลยว่าอันนี้
โชว์หน่อยได้ไหมหอยหอยเขาเล่นเบสเล่นหอยอะไรก็แล้วแต่เรื่องเบสเบสเบสสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับมันพิเศษกว่าชาวบ้านเฮ้ยคุณดูเก้าอี้ของผมไหมว้าวมีโลโก้ด้วยด้วยเขาดูเก้าอี้ของผมไหมเก้าอี้ของชาวบ้านเออไหนอันนี้มันพิเศษกว่าชาวบ้านไงพี่เบสผมเนี่ยมันเป็นยี่ห้อ KL ครับถ้าเป็นแฟนรายการเคยดูรายการอเมริกันช็อปเปอร์พอซีเนี่ยพอจนเนี่ยให้ดูว่าสร้างรถต้อมรถอ่ะถูกต้องเบสตัวนี้มันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับนี่คือเบสที่ดีที่สุดเบสมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในโลกยี่ห้อ KL มันยังไงมันดียังไงมันขึ้นลงนะเป็นไฮดรอลิกคู่เห็นไหมแล้วก็เป็นกระบอกคู่กระบอกคู่เป็นกระบอกคู่แล้วก็คืออันนี้เป็นลมล้วนๆลม 100% เป็นกระบอกลม 100% นะครับแล้วบอกว่ามันไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกอ้าวแล้วมันคือไงเป็นลมฮะคือกระบอกลมคราวนี้เวลาการขึ้นลงมาร์กจุดที่แบบว่าให้ตามที่ต้องการนี่ได้หมดได้หมดเพราะว่าหยิบข้อเหยียบเบาขึ้นแค่ไหนสูงแค่ไหนแล้วดูการทำงานลองเหยียบให้ดูอ่ะขึ้นลงดูนะอ่ะปลดล็อกก่อนปลดล็อกลงลงก็แบบปลดค่อยๆแล้วจะลงค่อยๆเห็นไหมนิ่มไหมโอ้โหหยุดก่อนหยุดหยุดปึ๊บแล้วเหยียบไปเลยฟึดเดียวลงไปเลยฟึดนะฟึดได้หมดควบคุมได้เซฟเขาเซฟให้ด้วยเนี่ยเซฟครับนี่คือเหยียบจนมิดเลยใช่ไหมใช่โอ้โหถ้าเป็นปกตินะแบบไฮดรอลิกนี่เหยียบนี้ตุ้มเลยมันลงตุ้มเลยเรียบร้อยข้างบนนี่กระจายวังหมดเลยใช่อันนี้จะค่อยๆให้มันลงก็ค่อยๆกดค่อยๆอะไรลิป KL ครับยี่ห้อ KL ผมใช้กันทั่วโลกคือเมสตัวนี้มันสามารถต่อเสริมออกมาสามารถขึ้นรถไซคาหรือว่าคันนี้น้ำหนักที่เป็นกระบอกไฮดรอลิกคู่นี่คือตัวท็อปสุดรับน้ำหนักได้ถึงรถพวก ATV ก็คือต่อฐานพวกรถ4ล้อต่อ4ล้อ ATV ก็มันจะมีเบสต่อมาอ๋อนี่ที่มีล็อกมีล็อกอยู่ครับครับผมหรือว่าจะเอาไว้แบบขึ้นไปยืนเซอร์วิสก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนสามารถที่จะขึ้นไปยืนต่อฐานนี่มาปุ๊บเหยียบมาปุ๊บขึ้นไปยืนซ่อมรถอยู่บนเบสนี่เขาได้ทั้งหมดแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึงรถ ATV คันใหญ่เลยโอ้โหพี่700โลที่ทำไมต้องมีตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เจอ ATV แต่เรามีพวกรถที่เป็นไซคาอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่มีตัวที่ต่อเนี่ยมันไซคาขึ้นไม่ได้โหพี่ขนลุกแล้วเนี่ยเพราะว่าของแต่ละอย่างที่อยู่ในสปีกราดเนี่ยครับมันเป็นของแบบเป็นของที่ดีที่สุดเราต้องใช้ของไฮเอนด์เพราะว่าให้เหมาะกับลูกค้าที่ดีที่สุดที่มาหาเรานี่คือดีสุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของอากาศในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่แบบว่ามีทุกอย่างจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามีไหมพี่ผมว่านี่แบบผมจุกเลยเนี่ยเจออย่างเงี้ยเจอเข้าไปนี่จุกเลยนะตู่จุกแล้วพี่บอลกับพี่บอลไม่จุกกว่านี้ตอนซื้อตอนนี้จุกนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับตอนนี้จุกไงไปดูส่วนของไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วนอกจากเซอร์วิสแล้วยังมีอิสเซสซอรี่อย่างเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้นี่ก็จะมีการสามารถเปลี่ยนพวกคอสเมติกอย่างเปลี่ยนท่ออ่ะครับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปสามารถนี่คือเรื่องของไบค์ดีไซน์แต่งต่างๆอันนี้เป็นชุดแต่งของฮาร์เลย์ที่เมืองไทยกำลังดังนะช่วงนี้ก็คือชุดของไบค์ดีไซน์ไทยแลนด์เป็นคนไทยทำนะชุดแต่งก็หมายความว่าถ้าสนใจปุ๊บก็สามารถนำซื้อสั่งติดตั้งได้เลยติดตั้งเลยแล้วก็ห้องนี้ก็ Expert แล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเฮวิทเฮวิท Expert เฮวิท Expert เขาเป็นประธานชมรม Vlog Thailand ด้วยอ๋อที่เป็นฮาร์เลย์เหมือนกันคิดถึงอร่อยแต่งคิดถึง Expert ใช่แล้วก็ Expert Expert ก็ต้องบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าของแต่งเขาครอบคลุมทุกอย่างใช่มั้ยรถเล็กยันรถใหญ่คือของแต่งทุกอย่างอันนี้เป็นโซนตั้งไอ้โมงยันอะไรอ่ะท่อโอ้นี่แบบว่าตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่เลยนะมีหมดนะมีหมดไซส์สปอร์ตไซซิ่งก็มีนี่ชิลคาร์บอนก็มีชิลคาร์บอน S พันนะเห็นป่ะทั้งบนเนี่ยนี่ครับครับชิล S พันนะครับคาร์บอนแท้นะฮะเอานี่ของ300ก็มีครับตัวสปอร์ต300นะฮะนี่ท่อนี่คือท่อของฮาร์เลย์ท่อฮาร์เลย์สายพานก็มีมีหมดจะเอาอะไรอ่ะคุณเอาเฮ้ยแฮนด์คาร์บอนไฮแฮนด์คาร์บอนก็มีแมชเชลหูเบามากเอาง่ายๆหมวกน็อกก็มีตั้งแต่ราคาเบาๆวีโมล่าใช่จับต้องได้นี่รุ่นใหม่ล่าสุดเท่านั้นเลยครับผมดูรวมมาถึงฝั่งนี้ฮะลิมิเต็ดนี่เหรอใครใส่รุ่นนี้อยู่แหมใครใส่รุ่นนี้อยู่รุ่นเดียวกันเลยครับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะฮะเป็นไรอะไรเนี่ยสปีดแมชชีนอะไรนะครับก็มีบริการหมดหรือใช่ไหมหรือจะเป็นหมวกแนวนี้ถ้ามาแบบแนวคาเฟ่ก็ได้หมวกครึ่งใบเปิดหน้าคนญี่ปุ่นออกแบบนะก็แล้วแต่ชอบ
คุณจะเอาอะไรอ่ะจบแปลงคือแบบว่าจริงๆแล้วเข้ามาที่นี่ผมไม่หมดจบนะหมดคือไม่ต้องทำอะไรแวะมาซื้อของมันดูมันดูของก็ได้แล้วมาดูของแล้วก็ซื้อไปใช้ซื้ออะไรก็ว่าไปแล้วก็มีอะไรพวกนี้ครับไฮไลท์ครับอะไรพวกนี้คืออะไรมือสองเดี๋ยวนะมือสองแต่สภาพนี่มือสองอันนี้ 90% นะไม่มีแม้แต่ฝุ่นคือเจ้าของใส่แล้วมันเขาไม่ชอบเขาถอดเลยถอดเลยบอกฮาร์เลย์ทัวริงเนี่ยพวกนี้นี่ก็มือสองมือสองเดี๋ยวนะมันมือสองที่บวกมือสองฮะหมวกแล้วก็ฮาร์เลย์ดิสตันด้วยครับฮาร์เลย์มือสองฮาร์เลย์มือสองเปิดหน้าได้คืออีกหน่อยที่เนี่ยเปิดคางได้ไหมน่าเลยครับอีกหน่อยที่เนี่ยคนที่เป็นเมมเบอร์เราตัวครับคนที่เป็นเมมเบอร์เรามีของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรืออยากจะเปลี่ยนอยากจะเทรดกันที่นี่เราเป็นส่วนเป็นคนกลางให้ใช่เอาของมาฝากขายได้เดี๋ยวนะพี่นี่เป็นบริการเสริมมือสองเหรอมือสองใช่มือสองสภาพใหม่ๆใส่ไป3ครั้งหลอกผมไหมเนี่ยแล้วก็ใบนี้นะรู้สึกว่าเจ้าของก็จะประมาณเท่าไหร่นะ 6-7,000 ก็เอาแล้วเฮ้ยขายถูกๆมีโลโก้ Harley Davidson ด้วยนะครับหมวกฮาร์เลย์ครับหมวกฮาร์เลย์อเมริกาครับหมวกฮาร์เลย์อเมริกาผมมีดอทด้วยเป็นไงรับรองจากอเมริกาด้วยนะฮะคือที่นี่บอกแล้วมันคือมันเป็นมากกว่าที่จอดรถไงเราถึงใช้คำว่าไบโฮเทลมันเกินมาเยอะมากเลยมาดูอะไรอื่นมาดูอย่างอื่นดูอย่างอื่นดูอย่างอื่นนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเซอร์ฟิติกาลาในส่วนที่ไว้สำหรับดูแลรถที่คุณรักนี่คือเป็นส่วนอะไรน้ำหอมน้ำหอมติดรถก็เนี่ยวันที่ใครมามิทติ้งสวิกราเมื่อวันศุกร์เนาะแจกนะแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยตอนนี้แจกอยู่ตอนนี้เข้ามาใช้บริการเราก็มีของที่แจกไปห้อยที่รถของผมจากเซอร์ฟิตี้มันเหมาะกับรถทุกแบบจะมีเจาะจงนิดนึงคืองานที่มันทำยากถ้าใครเคยใช้รถจะรู้รถฮาร์เลย์เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นโครมเยอะใช่ไหมเป็นโครเมียมมีเยอะนี่น้ำยาขัดโดนนิ้วหน่อยนี่เป็นลายแล้วเป็นรอยนิ้วมือแล้วน้ำยาขัดโครเมียมน้ำยาขัดอลูมิเนียมเดี๋ยวนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมมันมีน้ำยาประเภทนี้ด้วยเหรอเนี่ยแยกคือแยกเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่าดายมอนด์เอชวิวล้อแม็กขจัดคราบรอยเราใช้มือเฮ้ยนะคือเรียกว่าเขามาถูกที่เลยนะครับแล้วสปีดกันแล้วดูแลครอบคลุมทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เครื่องแบบนาโนมันเป็นยังไงเครื่องแบบนาโนนาโนเทคโนโลยีก็คือสั่งมาเครื่องไปแล้วแล้วมีแผ่นฟิล์มบางๆอะไรเงี้ยเคลือบไว้อ่ะปกป้องผิวถ้าชอบเงาจัดๆยังไงเคลือบแก้วพี่พึ่งแบบนี้ลงมือเป็นกระป๋องอ๋อฮานูบ้าแว็กอ๋อนี่แหละคารูบ้าแว็กในตำนานใช่ที่เขาบอกที่เขาว่ากันเนี่ยนะใช่ฮะที่นี่มีจำหน่ายถูกต้องครับอ้าวแล้วบริการก็ซื้อน้ำยาเราแล้วก็บริการที่นี่เลยที่นี่ก็มีบริการรับเอาไปขัดเอาไปทำให้เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังในส่วนมีข้างหลังอีกด้านหลังที่บอกว่าเป็นเรื่องของคาร์ดีเทลลิ่งไบค์ดีเทลลิ่งอยู่ด้านหลังฮะโอ้โหดีเลยนะด้านนี้มันยังไม่หมดนะยังมีหม้อกรองยังมีแบตเตอรี่ของโมโตแบตนะฮะโมโตสโตร์ที่ด้านหน้าใช่ไหมโมโตสโตร์เนี่ยก็จะนำพวกอุปกรณ์ที่มาใช้ในนี้ขอจำเป็นอย่างเช่นหัวเทียนครับ NGK กรองที่เป็น KNN อะไรที่แบบเป็นแบรนด์ดีๆเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวโมโตแบตแล้วราคาไงพี่เนี่ยตั้งแต่เดินออกมาเนี่ยคือเป็นสมาชิกที่เนี่ยมีส่วนลดอีก 10% แล้วเราก็ขายราคาถูกกว่าข้างนอกอยู่แล้วเป็นสมาชิกที่เนี่ยเมมเบอร์เนี่ยคือปีละ 12,000 บาทครับก็เท่ากับเดือนละ 1,000 บาทค่าจอดรถเดือนละ 3,500 บาทตกวันละ100 บาทไปดูที่ราคาดิดูว่าคันนี้สักคันอยากโชว์มากอันนี้รถนอกสักคันช็อปเค้าบอกช็อปเปอร์ตำนานเลยผมว่ามันนี่คือ OCC ไงนี่คือ OCC ที่แบบว่าขออนุญาตเข้าไม่ดูที่แบบว่าเวลาเราดูหนังในหนังในรายการไงใช่ป่ะมันมีกลิ่นอายนะคือแบบใครเดินผ่านมาต้องสะดุดกันเนี่ยใช่เพราะคันนี้มันมีกลิ่นอายอยู่มันรถแท้ครับรถแท้เลยเครื่องยนต์120คิวบิกอินช์เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ไฟเต็ม SNS นะครับครับผมล้อหลัง330นะ330 330ไม่เจ้ายางหลังฮะเจ๋งเป็นรถที่แบบเอาเข้ามาทั้งคันแบบนี้ช็อปเปอร์ที่แบบแล้วเจ้าของก็คงแบบคัสตอมได้นะได้ฟิวเลยเอาใหม่ด้วยอย่างเงี้ยโหนี่ก็คือเรียบร้อยนะฮะพร้อมมาเป็นเมมเบอร์ของเราก็จะมีป้ายห้อยไว้อย่างนี้เลยป้ายบอกนะครับป้ายบอกสถานะป้ายบอกสเตตัสคราวนี้เราขออนุญาตครับว่าวันนี้มีถ่ายรายการเรามาจอดโชว์ตรงนี้จะได้เห็นเดี๋ยวอยู่ข้างในมองไม่เห็นว่ามันสวยแค่ไหนแล้วก็มีไซคาอีกคันโอ้ยคันนี้ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะเมื่อกี้ที่บอกไงว่าไซคาว่าจะขึ้นก็คือสามารถขึ้นลิฟต์ได้ด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันไงบริการเซอร์วิสได้ก็ที่เราต้องซื้อลิฟต์มาเพื่อมาเซอร์วิสรถเหล่านี้ไงเพราะรถพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะถ่ายมันเครื่องทีต้องถอดไซคาก่อนยุ่งยากหลายเลยอ้าวไม่ต้องถอดหรอไม่ต้องถอดก็ขึ้นอย่างนี้เลยก็ต่อเบสออกมาไงเมื่อกี้ที่บอกไงก็คือท่านครับท่านไม่งั้นมันจะขึ้นรถที่เมื่อกี้บอกว่าจะ
ตัวเบสอันนี้สามารถขึ้นได้ถึงรถ ATV 4ล้ออ่ะรถคันนี้เป็นรถอัลต้าไซคาร์แท้ๆจากประเทศสหรัฐอเมริการถปี1990โอ้โหแล้วอย่างนี้คือต้องมีการมาจดทะเบียนที่แบบว่าเป็นไซคาร์เรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นไซคาร์คอมพลีทมาเลยจากฮาร์เลย์ไซคาร์แท้จากฮาร์เลย์แท้คันนี้เขาบอกว่าวันนี้ด้วยราคาเขาบอกเขาก็ไม่ประเมินแล้วนะมันจะมีรถธรรมดาที่มาทำไซคาเองอแต่อันนี้เป็นรถที่เป็นไซคาจากฮาร์เลย์เลยอันนี้คือมาครบไม่มีแบบว่าไม่มีช่องทางของการดัดแปลงเลยไม่เพียวๆแท้ๆใช่คนมีแนวมีแต่พี่เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของด้านหลังกันดีกว่าว่าเดี๋ยวให้พอมพาไปดูมาฮะมาชมเดี๋ยวพี่มดรออย่างนี้ก่อนมดรับลูกค้าก่อนโอเคครับต้องบอกสปีกการ์ดนะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่